ขณะสองนิดดราาม่าเปิเดดือเอดกแสฉารที่สแคถานทีตเอ็ำรกวจโปนครใหบ้าศิลปินเล่นฟรีจวกที047ไร้มารยาทปมเชิญแกนนำสองดราม่าเดือดสนั่นโซเชียลแคทเอ็กโปถูกแฉยับให้ศิลปินเล่นฟรีค่าตัวต่ำผู้จัดโบ้ยถามค่ายเองจวกวงที047ไร้มารยาทเชิญแกนนำคณะราษฎรขึ้นร้องเพลงบนเวทีจบงานคอนเสิร์ตใหญ่แคทเอ็กโปที่จัดขึ้นโดยแคทเรดิโอรายการวิทยุออนไลน์นำทีมโดยหัวเรือใหญ่จองพงรินอุลิศผู้คร่ำวอดวงการวิทยุตั้งแต่คลื่นฟัดเรดิโอมานั่งแท่นเป็นผู้บริหารอีกครั้งและจัดงานคอนเสิร์ตแคทเอ็กโปไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2563วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2563พร้อมขนทัพศิลปินมากกว่า100ชีวิตมาระเบิดความมันแบบจุใจอีกถึง5เวทีเต็มซึ่งจบคอนเสิร์ตปุ๊บดราม่าก็มาปั๊บหลังจากผู้ที่มาชมคอนเสิร์ตเกิดความไม่พอใจแคทเอ็กโปที่ขายบัตรคอนเสิร์ตแพงเกินไปทั้งที่คนดูคอนเสิร์ตเยอะมากจนเบียดเสียดแทบไม่มีที่ยืนอีกทั้งการจัดเวลาศิลปินขึ้นร้องเพลงบนเวทีไม่ดีซึ่งศิลปินบางคนร้องแค่เพลงเดียวต้องลงจากเวทีแล้วแถมเครื่องเสียงในงานยังมีปัญหาตลอดจนเกิดกระแสความไม่พอใจเดือดสนั่นทวิตเตอร์นอกจากนี้ยังมีสมาชิกวงดนตรีวงหนึ่งได้โพสต์แฉและรวบรวมสิ่งที่เรียกว่าเป็นการกินเลือดกินเนื้อของเทศกาลดนตรีแคทเอ็กโปอย่างละเอียดยิบว่าบัตรราคาสูงแต่จ่ายค่าจ้างศิลปินในราคาถูกบางวงเล่นฟรีซึ่งวงดนตรีหน้าใหม่ไม่กล้าปฏิเสธงานโชว์ทั้งที่ไม่ได้เงินแถมยังมีการต่อรองราคาวงดนตรีถ้าวงไม่ทำเงินต่อให้ออกอัลบั้มทุกปีก็ไม่ได้ขึ้นเล่นและวงเล็กๆนอกกระแสเป็นได้แค่ตัวประกอบฉากเท่านั้นและมีการขอเพลงของวงดนตรีบางวงมาใช้ประกอบสื่อฟรีแต่ไม่ให้เกียรติเจ้าของเพลงเลยอีกทั้งคนดูคอนเสิร์ตจ่ายค่าบัตรแพงแต่การบริการการให้ข้อมูลการจัดระเบียบต่อแถวเรียกได้ว่าช่างมันบางคนมารอตั้งแต่4โมงเย็นได้เข้างาน1ทุ่มแล้ววงดนตรีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่แทบทุกปีเพื่อเอาใจธนาคารที่เป็นสปอนเซอร์ให้เทศกาลดนตรีนี้ด้วยจากนั้นใน Twitter YOUNGTEIQUE ของสมาชิกวงยิงแอนสวิงออกมาทวีตในทำนองเดียวกันว่าสาเหตุที่ไม่ได้เล่นในงานคอนเสิร์ตดังกล่าวเนื่องจากเวลาทำงานก็ต้องได้เงินบัตรก็ขายหมดสปอนเซอร์ก็มีกลับไม่ได้ค่าตอบแทนที่สมควรได้ซึ่งตอนนี้เพื่อนศิลปินเริ่มถอยออกมาหลายวงพร้อมทิ้งบอมลูกใหญ่ไม่ว่าศิลปินเบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่สะดวกเล่นฟรีแค่ไหนถ้าคุณใช้เขาทำกำไรคุณต้องเทคแคร์อย่าทำนาบนหลังคนร้อนถึงผู้จัดงานแคทเอ็กโปออกโรงร่อนจดหมายชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทางผู้จัดไม่เคยเอาเปรียบใครยอมรับศิลปินบางวงได้ค่าตัวน้อยเนื่องจากทางงานอยากให้โอกาสวงอื่นๆได้เล่นเยอะที่สุดแต่ไม่มีครั้งไหนที่ไม่ได้ตกลงเรื่องค่าตอบแทนหรือข้อแลกเปลี่ยนกับค่ายเพลงหรือศิลปินสำหรับทวิตเตอร์ของสมาชิกวงยิมแอนสวิงที่ออกมาแฉนั้นโดยความจริงแล้วเป็นการแลกเปลี่ยนสื่อระหว่างแคทเรดิโอกับค่ายปารินามมิวสิกซึ่งเป็นการตกลงทั้งสองฝ่ายหากไม่เข้าใจอะไรศิลปินควรปรึกษาทางค่ายก่อนโดยหลังจากทางค่ายออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดได้มีฝ่ายที่เข้าใจและให้กำลังใจแคทเอ็กโปเนื่องจากจองพงนรินทร์เคยให้สัมภาษณ์สื่อไว้ตั้งแต่ปี2560ว่าไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้ศิลปินอยู่ที่ความสมัครใจของศิลปินว่าอยากมาไหมอีกทั้งผลประกอบการแต่ละปีของบริษัทก็ยังขาดทุนอยู่แต่ก็มีฝ่ายที่ไม่พอใจมองว่าเป็นการแถลงที่ขาดความเป็นมืออาชีพ
ไม่มีคำขอโทษหรือรับฟังฟีดแบ็กของผู้บริโภคและศิลปินอีกทั้งหลายคนมองว่าการไม่จ่ายค่าตัวศิลปินแม้จะอ้างว่ามีการตกลงกันแล้วแต่ก็เป็นการเอาเปรียบศิลปินอยู่ดีจนเกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคาเทคโปเอาเปรียบศิลปินในทวิตเตอร์ซึ่งดราม่าลูกแรกยังไม่ทันหายดราม่าลูกสองมาอีกแล้วเมื่อมีคนอ้างว่าเคยเป็นหนึ่งในทีมงานที่เคยร่วมจัดคอนเสิร์ตฟัดเฟสติวัลและแคทเอ็กโปโพสเฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์ที่วงT047ได้เชิญแกนนำกลุ่มราษฎรอย่างรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลไผ่จตุพัทรบุญพัทรรักษาและแอมมี่เดอะบอททอมบลูขึ้นเวทีว่าวงดังกล่าวดูถูกความตั้งใจของผู้จัดด้วยการเอาความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นมาเห่าหอนประกาศศักดาบนเวทีศิลปินวงนี้สะกดคำว่ามารยาทเป็นหรือไม่แถมยังมีคอมเมนต์ดุเดือดไม่แพ้กันว่าถ้ายังอยู่แล้วเป็นโชว์ไดเรคเตอร์เวทีนั้นจะให้แบ็กสเตจลากแม่งลงมาและมีคนคอมเมนต์ต่อว่าลากลงมากระทืบทำเอาชาวเน็ตบางส่วนเกิดความไม่พอใจจนอดีตทีมงานได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปต่อมามีผู้ชี้แจงว่าคนที่โพสต์เคยทำงานกับแคทเรดิโอจริงแต่ปัจจุบันไม่ได้มีบทบาทหน้าที่อะไรส่วนคนที่คอมเมนต์ไม่เคยร่วมงานกับแคทเรดิโออีกทั้งทางผู้จัดไม่ได้ห้ามเรื่องรุ้งไผ่แอมมี่ขึ้นเวทีเพราะไม่ได้มาปราศัยพวกเขามาในฐานะคนดูซื้อบัตรมาดูตามปกติเมื่อวงT047เห็นจึงเชิญขึ้นเวทีเพื่อให้กำลังใจและร่วมร้องเพลงสุดท้ายในท่อนสุดท้ายเท่านั้นไม่ได้สร้างความวุ่นวายใดๆขอบคุณข้อมูลจากเพจ Poetry of Beats และ Twitter